ฮัลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะลิลลี่กลับมาพร้อมกับการทำคลิป Favorite of the Year ในพาร์ทของเมคอัพค่ะซึ่งต้องขออภัยนะคะในคลิปนี้เสียงลิลลี่อาจจะแบบมีความแหบนิดนึงพอดีช่วงนี้ลิลลี่ไม่ค่อยสบายนะคะแต่ว่าก็เนี่ยถึงจะรำคาญเสลดตัวเองแค่ไหนก็อยากจะเอามาบอกทุกคนนะคะว่าปีนี้เครื่องสำอางที่ลิลลี่ใช้แล้วชอบเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะคะก็ไปดูกันเลยค่ะก่อนที่เราจะพูดถึงพวกแบบเมคอัพนะคะเรามาพูดถึงตัวกันแดดกันก่อนนะคะก็คือเป็นตัวคิวส์นะคะอันนี้เนี่ยจะเหมาะสำหรับคนที่มีผิวบอบบางแพ้ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าใช้แล้วไม่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะแถมยังมีค่า SPF 50ด้วยนะนี่ก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบใช้แล้วดีมากใช้แล้วลิลลี่ไม่อุดตันด้วยนะคะแล้วก็เวลาทาเครื่องสำอางต่อเนี่ยไม่ทำให้เป็นคราบนะคะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นราคาเบาๆลงมานะคะเป็นของเนสซาชิเซโดนะคะอันนี้ลิซื้อจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็มีค่า SPF 50บวกเหมือนกันนะคะแล้วก็มี PA ถึง4บวกเลยนะคะอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเนื้อของตัวคิวส์นะคะจะมีความเป็นเจลมากกว่าหน่อยในขณะที่ตัวชิเซโดเอนิซ่าเนี่ยมันจะมีความเป็นน้ำไปเลยนะคะก็สำหรับตัวนี้เนี่ยไม่ทำให้ผิวมันทั้งคู่นะคะอะไรลิเกลียแล้วเห็นไหมว่ามันจะเป็น texture แบบแมตต์เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสองตัวนี้เนี่ยจะเป็นกันแดดที่ลิลี่แนะนำมากๆสำหรับคนที่ชอบแต่งหน้านะคะเพราะว่าไม่ทำให้ผิวอุดตันแล้วก็ไม่ทำให้ผิวมันเพิ่มนะคะส่วนไพรเมอร์นะคะจะประกอบไปด้วย3ตัวที่เข้ารอบของปีนี้นะเรามาดูตัวแรกกันก่อนที่ใช้บ่อยที่สุดในปีนี้ดีกว่าก็คือเป็นตัวนี้นะคะเป็น NARS นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นแบบ Radiant Primer นะคะตัวนี้มีค่า SPF 35 PA 3 บวกด้วยนะคะมันเป็นสีชมพูแบบเนี้ยแล้วเวลาทามันทำให้ผิวมันมีความแบบโกลว์มันมีความแบบเงาขึ้นมากลิ่นเขามันจะเป็นกลิ่นแบบมีความสมุนไพรเบาๆแบบอโรมาเทอราปีใช้รู้สึกสบายใจนะคะแล้วรู้สึกแฮปปี้เอ้ยคือเราแบบมีการแบบมีความสุนทรภู่ป้าแบบมีการครีเอทคำให้มันสละอีสละอีเหมือนกันตอนนี้นะคะใช้แล้วก็จะไม่ปวดคิ้วเฮ้ยมุกคุณอันนี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้อีกแล้วนะคะแต่ไม่เป็นไรคือ5บาท10บาททุกคลิปเลยอ่ะกลับมานะคะแต่มันไม่จบสักทีคลิปนี้เนี่ยก็คืออันนี้นะคะก็จะเป็นรูปแบบหลอดแบบนี้นะคะคือสังเกตจากหลอดที่ลิลลี่แบนได้เพราะลิลลี่ใช้ทุกวันจริงๆนะคะจึงเป็นหลอดคู่ใจที่พกไปเที่ยวทุกที่เลยนะคะเพราะว่าแพ็คเกจก็คือใช้ง่ายนะคะแล้วไม่หกเลอะเทอะด้วยนะคะก็ตัวนี้นะคะเป็นตัวต่อมาที่ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้เป็น Hourglass นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นแบบ Well Mineral Primer นะคะจะเหมาะมากๆเลยสำหรับวันที่ลิลลี่อยากจะได้ฟินิชผิวที่ค่อนข้างควบคุมความมันแล้วก็มีความแมตต์นิดนึงซึ่งต่างจาก NARS ที่จะแบบมีความเด่นแสงโกลว์ใช่ไหมแต่นี่ก็คือแบบจะให้ความแมตต์และให้ความเรียบเนียนรู้สึกว่ามันทำให้ตัวรองพื้นเนี่ยมันเกาะติดกับผิวของเรามากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอำพรางพวกรูขุมขนอะไรได้ในประมาณหนึ่งด้วยนะคะก็จะเป็นเนื้อไพรเมอร์สีขาวแบบนี้เวลาเกลี่ยไปมันจะเป็น texture แบบนุ่มๆลื่นๆนะคะแล้วก็กลืนไปกับผิวได้เลยนะคะเหมือนเคลือบชั้นผิวเอาไว้นะคะทำให้ผิวของเราเนี่ยมีความแบบแมตต์นะคะแล้วก็ติดกับรองพื้นได้ดีอันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่แบบมีความหน้ามันหรือว่ามีรูขุมขนอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยตัวนี้เป็นเกลแรงนะคะมันจะมีแบบเม็ดๆมุกๆอยู่ข้างในนี้เป็นโกลโกลนะคะเอฟเฟกต์ของเขาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกับตัวเอสปอร์จริงๆลิลลี่เคยทำคลิปเทียบระหว่างเกลแรงกับเอสปอร์ไปแล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้ลิลลี่รู้สึกว่าทาไปมันให้เอฟเฟกต์ที่ผิวมันดูกระชับนะคะแล้วก็โกลจากภายในมากๆค่ามากๆทุกคนเห็นไหมว่าแบบมันจะเป็นแบบมีความเพชรๆกับเพชรเบาๆชิมเมอร์เบาๆพอทาไปแล้วอ่ะมันจะมีความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทาแล้วผิวมีความกระชับนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคือใช้แล้วมันไม่มันมันอาจจะดูมีความโกลนะแต่ว่ามันทำให้รองพื้นติดอยู่กับหน้าได้ดีเหมือนกันนะคะแล้วก็ให้ความชุ่มชื้นตัวนี้ลิลลี่จะแนะนำมากๆนะคะสำหรับคนที่มีผิวที่ค่อนข้างแห้งนะคะเพราะถ้าเกิดคนผิวมันอาจจะทำให้แบบมีเอฟเฟกต์เล่นแสงมากเกินความจำเป็นดังนั้นเนี่ยใครที่ผิวแห้งหรือว่าผิวที่ดูแบบเป็นขุยๆมีริ้วรอยมีอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะช่วยกระจายแสงเบลนให้มันดูแบบดีมากยิ่งขึ้นเวลาเราลงรองพื้นเนี่ยก็จะมีความแบบดูแพงดูมีติลี้ลับอ่ะสำหรับรองพื้นที่เข้าประกวดในปีนี้นะคะก็จะประกอบไปด้วยตัวนี้เลยนะคะตัวนี้เป็น It CC นะคะรุ่นที่ลิลลี่ใช้เป็นรุ่นออริจินอลเลยแต่ว่าสีที่ลิลลี่ใช้จะเป็นสีไลท์นะคะอันนี้เนี่ยลิลลี่ซื้อมาจากนิวยอร์กนะคะแล้วตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าสีผิวของลิลลี่อาจจะมีความแทนตอนนั้นนะมีความแบบเป็นสายฝอทุกคนก็จะมีความแบบทำตัวแบบจืดๆแบบอะไรอย่างนี้แต่ว่ากลับมาเนี่ยก็กลับมาเป็นสายเสมออีกแล้วสายสมอนสายอะไรก็ว่าไปสายสินสายอะไรก็ว่าไปเนาะก็ไม่ใช่สายฝออีกแล้วนะคะเข้มไปกว่าสีผิวลิลลี่สักงานใช้ไปแล้วแบบ
ม่ได้ถูกสีขนาดนั้นก็เลยทำให้ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ใช้แต่ช่วงที่อยู่อเมริกาคือตะบี้ตะบันใช้ตัวนี้มากๆเพราะว่าเป็นอะไรที่ชอบมากๆนะคะเนื้อสีของเขาเนี่ยมีการปกปิดในระดับแบบ light to medium นะคะซึ่งลิลลี่ไม่ได้ต้องการการปกปิดกับใบหน้ามากขนาดนั้นพอใช้ตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันเป็น CC ที่ทำให้ผิวเนี่ยมีความกระจ่างใสมากยิ่งขึ้นนะคะในความแบบ bright แล้วก็ในที่สำคัญเนี่ยก็คือช่วยคอลเลกสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอต่างๆในประมาณนึงที่ไม่ได้ทำให้ดูแบบกริบเกินไปสำหรับคนที่แพ้ง่ายนะลิลลี่ก็แนะนำเป็นตัวนี้เลยทุกคนก็จะเห็นว่าสีมันจะค่อนข้างเข้มกว่าลิลลี่นิดนึงแล้วเวลาเกลี่ยคือมันเกลี่ยง่ายนะคะแล้วก็เบลนไปกับผิวได้ดีนะคะทีนี้เรามามีความแบบ coverage มากขึ้นนิดนึงรองพื้นเวลาลิลลี่ใช้ไปงานอะไรต่างๆนะคะหรือว่าวันที่ต้องการที่จะมีผิวเป๊ะนิดนึงตัวนี้นะคะเป็นเคลเดอร์โปนะคะอันนี้เป็นตัวที่ลิลลี่ซื้อมาจากญี่ปุ่นนะคะอันนี้เนี่ยราคาน่าจะประมาณ 4,000 กว่าบาทนะคะที่ซื้อที่ญี่ปุ่นเป็นรองพื้นที่ถือว่าดีมากๆนะแล้วก็เนื้อของเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบฟลูอิดหน่อยๆก็คือมีความเหลวนะคะก็คืออันนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุติใครไม่ได้ต้องการการปกปิดที่ถือว่าแบบกริปมากๆอ่ะลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยเพราะว่ามันเป็นรองพื้นที่ให้ความบางแล้วก็เบาสบายผิวนะคะที่สำคัญก็คือสามารถปกปิดได้ดีมากๆเหมือนพิกเมนต์สีเขาดีสามารถปกปิดพวกรอยสิวรอยด่างดำได้โดยที่ไม่ทำให้เป็นคราบด้วยนะคะแต่ว่าสำหรับการควบคุมความมันลิลลี่รู้สึกว่าไม่ขนาดนั้นเพราะลิลลี่เป็นคนหน้าแห้งลิลลี่ต้องการรองพื้นที่มันให้ความชุ่มชื้นกับผิวแล้วไม่ทำให้ผิวเป็นคราบลิลลี่จะเน้นหนักในช่วงนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะช่วงไหนที่ลิลลี่หน้าแห้งๆแล้วก็อยากจะได้การปกปิดประมาณนึงใช้รองพื้นไปงานก็จะหยิบตัวเคลเดอร์โปตัวนี้มาใช้เลยนะคะคือเป็นบ็อบบี้บราวน์นะคะอันนี้นี่เป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะสกินลองแวร์เวทเลสนะคะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่เหมาะมากๆสำหรับคนที่ต้องการความติดทนวันไหนที่ลิลลี่รู้ว่ามีแอคทิวิตี้แบบเอาท์ดอร์หรือว่าต้องตากตำตั้งแต่เช้ายันเย็นลิลลี่จะเลือกหยิบรองพื้นตัวนี้มาใช้เลยนะคะเพราะว่ามันจะทำให้ใบหน้าของเราเนี่ยมันแบบอยู่ติดทนกับรองพื้นนะคือแบบเอาจริงอันนี้มันไม่หนาเท็กเจอร์มันไม่ได้หนาแบบประมาณเอสเตย์อะไรแบบนั้นทุกคนเก็ตป่ะอันนั้นน่ะคือหนาจริงแล้วก็ปกปิดได้ดีจริงติดทนจริงแต่นี้มันเป็นความฟูลโคเวอร์ที่มีความเบาอยู่ในนี้เฮ้ยมันดีว่ะโดยเฉพาะคนที่มีความผิวหน้ามันนะคะลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เพราะว่าเขาอะเป็นตัวแบบควบคุมความมันแล้วก็ไม่มีน้ำมันผสมอยู่ในนี้ด้วยคือถือว่าvery good บอกเลยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเนื้อให้ดูนะคือเนื้อตัวนี้สังเกตใช่ไหมว่ามันจะแบบมีความเหนียวมากกว่า Clear Pro กับ It Cosmetic มันจะแมตต์ไปเลยกับผิวนะคะคือมันจะดูเป็นผิวอยู่มันไม่ได้แมตต์จนด้านดูเป็นผิวของเราที่ไม่มันเฉยๆขณะที่คูชั่นที่เข้ารอบนะคะประกอบไปด้วย2ตัวนี้เลยลาแมเนี่ยคือตอนแรกลิลลี่ก็ลองใช้แล้วลิลลี่รู้สึกว่ามันควรจะลงทุนไหมไอ้ 4,000 กว่าบาทแต่ว่ามันได้รีฟิลมาด้วยปรากฏก็คือมันคุ้มมากเพราะว่าพิกเมนต์สีของเขามันแน่นมากเวลาเราใช้คูชั่นทีนึงต่อให้ใช้ทุกวันนะของลาแมกดแค่แบบแป๊กเดียวอะเนื้อออกมาปุ๊บคือใช้ได้เลยคือแบบแทบจะไม่ต้องเติมเลยเพราะว่าพิกเมนต์สีของเขามันแน่นมากจริงๆและที่สำคัญเวลาแบบตกไปที่ผิวมีความเย็นสบายเบาๆอยู่ในนั้นด้วยนะคะสีที่ลิลลี่ใช้เป็นสี Rosy Ivory 11นะคะที่สำคัญในนี้เนี่ยมีค่า SPF 20ด้วยนะคะอยู่ในนี้แล้วก็ที่สำคัญคือตลับมันดูน่ารักมันดูสวยดีเป็นรูปแบบมีความโรสโกลแบบนี้นะคะคือถือไปไหนเนี่ยก็รู้สึกดูแพงใช้แล้วเป็นพร็อพได้แล้วก็เป็นของลาแมด้วยคือแบบใช้แล้วดูดีมากๆที่สำคัญเนี่ยก็คือเหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่อยากจะแบบมีสกินแคร์บำรุงผิวของลาแมแต่งบอาจจะมีจำกัดลงทุนกับเครื่องสำอางอันนี้ก็ได้เพราะว่าเขาใส่สารบำรุงเข้าไปในนี้เหมือนกันนะคิดดูนะว่าลิลลี่ใช้อันนี้ตลอดการไปอเมริกาของลิลลี่จนถึงตอนนี้มันยังไม่หมดเลยทุกคนแล้วยังมีรีฟิลอีกอันนึงด้วยคือมันคุ้มมากจริงๆนะคะในขณะที่อันนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วมันเข้ารอบทุกปีอยู่แล้วคูชั่นของโซวาซูโดยเฉพาะรุ่นนี้เป็นรุ่น perfecting นะคะเป็นรุ่นที่ลิลลี่ชอบมากๆก็เป็นอะไรที่คุ้มค่ากับการลงทุนเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีงบประมาณที่ไม่ถึงกับขนาดลาแมอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ย 2,000 กว่าบาทได้รีฟิลเช่นกันตกอันละพันเดียวนะคะโดยสีที่ลิลลี่ใช้นะคะจะเป็นเบอร์21ทุกคนมันดีจริงเปิดออกมานะคะแพ็กเกจก็จะเป็นแบบนี้นะบางๆอันนี้สำหรับคนที่มีกระเป๋าเล็กๆอ่ะจะเหมาะกว่าลาแมเพราะลาแมตัวคูชั่นตลับมันหนานะคะก็คือพกลำบากนิดนึงแต่ตัวนี้คือพกบางๆง่ายๆสบายๆเวลาใช้นะเนี่ยจะมีกลิ่นหอมๆของโสมด้วยนะคะเป็นอะไรที่ดีมากแต่ว่าถ้าถามว่ามันควบคุมความมันขนาดนั้นไหมบอกเลยว่าต้องเซตแป้งเพิ่มทั้ง2ตัวเลยนะคะมันไม่ได้แมตขนาดนั้นนะสำหรับคนที่หน้ามันนะจะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนิดนึงเพราะว่าลิลลี่เป็นคนที่
ผิวมันบริเวณ T โซนแล้วก็แห้งบริเวณแบบหน้าทั้งเกือบจะทั้งหมดเลยนะคะก็สำหรับใครที่ผิวแห้งไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะตอบโจทย์มากครับรองทำตัวแบบเป็นหมาชิสุโยกไปโยกมาเป็นแบบเมจิกคอนซีลเลอร์นะคะสามารถหาซื้อได้แบบง่ายๆเลยจริงๆลิลลี่คิดว่าตามพวกซูโรฮาก็อาจจะมีนะเพราะว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างได้รับความนิยมในที่ญี่ปุ่นเลยนะคะอันนี้คือน่ารักมากๆแพ็กเกจก็เป็นฮัลโหลคิตตี้แบบมุ้งมิงฟุ้งฟิ้งจิงเกอร์เบลแล้วก็สีของเขาเป็นสีที่มันพอดีกับหน้าของลิลลี่พอดีนะคะก็คือเป็นสีแบบออกแนวติ่งชมพูนิดๆดังนั้นเนี่ยเนื้อคอนซีลเลอร์ตัวนี้เนี่ยลิลลี่ก็เลยชอบใช้กับบริเวณใต้ตานะคะมันค่อนข้างเกลี่ยง่ายแล้วก็มีความเป็นน้ำประมาณนึงแล้วก็ไม่ตกร่องระหว่างวันด้วยเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็แพ็กเกจทุกอย่างเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะคะถ้าเลือกได้ตัวเดียวในชีวิตนะจะใช้ตัวนี้เลยในตอนนี้นะเป็นทาร์ทครีสเลสนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่ตอบโจทย์ของลิลลี่มากกว่าทาร์ทเชฟเชฟอีกนะคะตอนแรกลิลลี่ชอบตัวนั้นมากเพราะมันปกปิดได้แบบฟูลคัฟเวอร์เรจเลยแต่มันก็อาจจะมีความแบบตกร่องอะไรอย่างงี้นิดนึงยิ่งมันมีช่วงนึงที่ตายตาของลิลลี่ตายตาก็มาเนาะเป็นเนอร์อะไรขนาดนั้นเนาะตายตาของลิลลี่เนี่ยมีความแบบดำแล้วก็แห้งมากๆนะคะคือแบบดูไม่ดีดูไม่จืดเลยทีเดียวตัวนี้เอาอยู่พอลิลลี่ก็เดินหนุ่มๆไปลองในซีฟอร่าแล้วก็ลองไปป้ายดูเฮ้ยมันเวิร์กว่ะมันไม่มีแบบรอยตกอีกต่อไปนี่มันนวัตกรรมใหม่ของคอนซีลเลอร์ชัดๆเนี่ยแหละคือเนื้อคู่ที่ตามหามานานนะคะคือเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วตั้งแต่ที่เคยใช้มาในชีวิตเนี่ยตัวเนี้ยบอกเลย creaseless นะคะ very good คือเนื้อของเขามันจะมีความเหนียวนิดนึงเวลาใช้ก็ต้องแบบเบลนนะคะแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้ดีเพราะว่ามันจะไม่ได้มีความเป็นน้ำเท่าไหร่นะคะจะมีความเหนียวแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ในนั้นนะคะแป้งนะคะที่ใช้บ่อยในปีนี้นะคะก็จะเป็น2ตัวนี้เลยนะคะเป็น Hourglass แล้วก็ Chanel นะคะซึ่ง Hourglass เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเป็นแป้งฝุ่นที่แบบอนูละเอียดมากๆเลยนะคะเปิดออกมาแล้วมันจะเป็นแบบนี้มันอาจจะมีความแบบหกเลยเถอะตอนนี้เนี่ยชุดของลิลลี่ได้ทำการพรางตัวเป็นโพลกาดอทเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะเปิดกระโปรงให้ดูมีความแบบ18บวกมากดูดิคือแบบเปิดออกมามันก็จะฟุ้งกระจายประมาณนึงนะคะจริงๆแล้วลิลลี่ก็มีความเซ็งนิดนึงอาจจะเป็นเพราะลิลลี่ชอบพกเดินทางนะคะมันก็เลยแบบขมุกขมัวแบบนี้ตัวนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับการใช้เกือบทุกวันเลยนะคะได้งานผิวที่มีความแมทขึ้นนิดนึงแต่ว่ายังดูเป็นผิวอยู่นะคะเพราะว่าอนูของเขาละเอียดแล้วก็สามารถเซตพวกคอนซีลเลอร์รองพื้นต่างๆให้อยู่กับผิวได้ดีมากๆนะคะเป็นแป้งที่ดีที่สุดในชีวิตบอกเลยเป็นฝุ่นที่ดีที่สุดในชีวิตตั้งแต่ที่เคยใช้มาทั้งหมดที่เธอเห็นแค่ฝุ่นมันเข้าตาฉันไม่ได้ร้องไห้นะคะส่วนอันนี้สำหรับการที่จะควบคุมความมันประมาณนึงสำหรับคนที่มีผิวแห้งประมาณลิลลี่เนี่ยก็คือไม่ต้องควบคุมความมันอะไรมากมายเนาะใช้แล้วหน้าไบรท์หน้าไม่ดรอประหว่างวันก็เลยเป็น2ตัวที่แบบชอบมากๆนะคะบอกเลยถ้าเกิดซื้อตามจะไม่มีทางผิดหวังมาถีบหน้าลิลลี่ได้เลยนะคะหล่อเลนอย่าเลยเดี๋ยวลิลลี่เสียความรู้สึกเนาะเดี๋ยวลิลลี่เจ็บตัวทำไมต้องเอาตัวเองไปเสี่ยงอะไรแบบนี้ทุกทีสำหรับแป้งอัดแข็งที่ชอบประจำปีนี้นะคะจะมี2เลนราคาด้วยกันก็คือเป็นอิปซ่าแล้วก็บาบาร่านะคะตัวอิปซ่าเนี่ยก็คือจะมีค่า SPF 15 PA บวกๆด้วยนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นแป้งฝุ่นแบบตลับแบบนี้อัดแข็งแบบนี้นะคะมีผสมรองพื้นนิดหน่อยเนื้อของเขาเนี่ยคือแบบมันจะนุ่มเนียนมากๆนะคะแล้วตัวพับของเขาก็คือนุ่มเนียนมากๆตัวนี้นะคะจะสามารถอำพรางพวกรูขุมขนต่างๆแล้วก็ริ้วรอยต่างๆได้ดีมากๆนะคะลิลลี่บอกเลยว่ามันเป็นแป้งที่ดีมากๆที่สำคัญก็คือเป็นตลับที่แบบพกพาง่ายนะคะไม่ต้องเป็นแป้งฝุ่นที่แบบหกเลอะเทอะด้วยคือเป็นอะไรที่ดีมากอ่ะคือถ้าเกิดสมมติใครมองหาแป้งดีๆในการที่จะเซตรองพื้นคอนซีลเลอร์ต่างๆสักอันน่ะลิลลี่แนะนำเป็นตัวนี้เลยหรือว่าอยากจะแต่งหน้าใสๆเบาๆทาให้คอนซีลเลอร์ทาแป้งตัวนี้ไปก็เอาอยู่ในขณะที่สมมติอาจจะมีงบไม่ถึงอีฟซ่านะลิลลี่ก็เลยมีตัวนี้มาเป็นตัวตายตัวแทนนะคะเป็นบาบาร่าตัวนี้นะคะเป็น UV Two Way SPF 20นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นแป้งพับแบบที่มีเนื้อซิลิโคนนะคะตัวนี้เนี่ยจะสามารถช่วยอำพรางพวกรูขุมขนของเราแล้วก็รอยสิวต่างๆได้จะเป็นแป้งตลับที่ลิลลี่พกอยู่ในกระเป๋าตลอดเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นตลับที่เล็กลิลลี่ชอบใช้กระเป๋าเล็กๆก็เลยพกตัวนี้ตลอดมันดีไม่แพ้ของแพงจริงๆลิลลี่บอกเลยเดี๋ยวลิลลี่จะลองใช้ให้ดูอย่างตรงนี้เป็นรอยสิวใช่ไหมคือพอตบไปอ่ะมันเนียนสนิทแล้วมันไม่เป็นคราบอ่ะแล้วคือมันทำให้หน้าของลิลลี่คือดูเนียนมากๆแล้วใช้แล้วไม่แพ้นะคะคือดีมากๆเลยราคาก็แบบเบาๆหลักร้อยเท่านั้นนะคือไปซื้อเหอะคือมันดีจริงๆหาซื้อง่ายด้วยนะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ Favorite Makeup of 2018นะคะก็หวังทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะมีหลายๆคนขอมาอยากให้ลิลลี่ทำคลิปแยกจะได้พูดให้มันแบบสุดๆไปเลยนะคะก็ฝากติดตามชมคลิปนั้นด้วยนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้เนี่ยก็กดไลค์
กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายสุขสันต์วันปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆค่ะ